การเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องราวของสหราชอาณาจักรครับได้เตรียมที่จะออกกฎหมายห้ามทำรีแพลหรือว่าตรวจเยื่อพรหมจรรย์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิงเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุกฤกษ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บัลลังก์อุปพงษ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเลียงนะครับธนาคารออมสินครับได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี2564นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าธนาคารเพื่อสังคมนะครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการนำเอากำไรส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารนะครับซึ่งจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ปรากฏว่าธนาคารมียอดทรัพย์สินรวมทั้งหมดมียอดสินทรัพย์นะครับรวมทั้งหมด 3,45,000 ล้านบาทนะครับซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งประกอบไปด้วยยอดเงินฝากรวม 2,576,934 ล้านบาทยอดสินเชื่อรวม 2,270,281 ล้านบาทแล้วก็เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่รวมทั้งหมด1,590,000 590,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับระดับความแข็งแกร่งซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า BIS ratio นะครับจะอยู่ที่ 116.06 และนอกจากนี้นะครับธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ให้อยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 2.5% ของสินเชื่อรวมและมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสียรวมทั้งหมด 93,000 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในรอบหลายปีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับก็คือกระปุกออมสินตู้ ATM และกระปุกออมสินรูปรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็สำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ได้แล้วนะครับรวมทั้งหมด 12,000 ล้านบาทด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหมดรถจักรยานยนต์และจำนำทะเบียนรถยนต์ได้จำนวน 12,000 ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินสามารถปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่7กุมภาพันธ์จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐนีวังกล้าด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสหราชอาณาจักรเตรียมที่จะออกกฎหมายห้ามการทำรีแพลแล้วก็การตรวจเยื่อพรหมจรรย์นะครับเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้หญิงนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุกฤกษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมอะไรคือการทำรีแพร์ฮะคุณหมอการทำรีแพร์โดยทั่วไปเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษว่า anterior corpography and posterior corpoperidiography ไม่จำดีกว่านะครับคุณหมอชื่อย่อยๆก็เลยกลายเป็น AP repair อ๋อรีแพร์ใช้คำว่า AP repair AP repair แต่คนไทยก็เลยใช้คำว่ารีแพร์เฉยๆครับที่เรื่องมันเกิดจากอะไร
ผู้หญิงเนี่ยหลังจากผ่านการคลอดลูกตามธรรมชาติครับทั้งช่องคลอดเนี่ยเวลาตอนจะคลอดลูกมันต้องเบ่งนึกออกมั้ยคุณพีรพัฒน์นึกออกฮะเบ่งเนี่ยกว่าเด็กมันจะออกได้บางทีก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงพยายามจะนึกออกอยู่คุณหมอแล้วหัวเด็กมันก็ไม่ใช่เล็กๆเนี่ยครับครับครับเพราะฉะนั้นเวลามันผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวช่องคลอดมันต้องยืดขยายออกนึกออกมั้ยครับงั้นพอหลังคลอดเนี่ยไอ้ช่องคลอดที่ยืดขยายของแต่ละคนเนี่ยมันหดตัวกลับไม่เหมือนกันอ๋อฮะผู้หญิงบางคนไม่ออกเอ็กเซอร์ไซส์บางคนออกเอ็กเซอร์ไซส์บางคนความสามารถของกล้ามเนื้อดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันมันก็เลยทำให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยผนังช่องคลอดมันก็จะหย่อนครับถ้าผนังช่องคลอดทางด้านหน้ามันหย่อนมันก็จะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยตกลงมาในที่ที่หย่อนงั้นมุมของกระเพาะปัสสาวะกระท่อปัสสาวะมันจะเสียไปครับทำให้ฉี่เล็ดฉี่ลาดเวลากั้นก็จะกั้นไม่อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดความอับอายหรืออะไรไปใดทั้งหลายครับนะถ้าเกิดว่าทางด้านหลังเนี่ยมันย่อหย่อนไปมันก็จะทำให้เวลาจะเบ่งอุจจาระก็เบ่งลำบากครับนี่เข้าไหมครับหรือบางครั้งอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะอุจจาระหลุดออกมาโดยที่กั้นไว้ไม่อยู่เพราะกล้ามเนื้อผู้ลูกมันเสียไปแต่สำคัญที่สุดที่ผู้หญิงไปทำก็คือสามีหาว่าหลวมนี่เข้าไหมครับเพราะว่าเวลามันหย่อนมันก็ต้องหลวมถูกไหมครับใช่ใช่เวลาพอมันหย่อนมันหลวมเนี่ยก็เหตุผลแต่ก่อนที่เวลาเขาทำกันก็คือถ้าเกิดมันหลวมจนกระทั่งเวลามีกิจกรรมแล้วเกิดความไม่มีความสุขทั้งคู่ถูกไหมครับหรืออันที่สองเวลาไอจามกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรืออันที่สามเกิดภาวะที่เรียกว่าปากมดลูกมันหย่อนลงมามดลูกหย่อนมดลูกต่างๆพวกนั้นคุณหมอก็จะทำผ่าตัดซ่อมแซมครับตัดส่วนที่มันยืดขยายมากเกินไปออกถูกไหมครับแล้วเย็บซ่อมกล้ามเนื้อซึ่งฉีกขาดอันเกิดจากการคลอดลูกกลับเข้าไปได้ที่แล้วก็เย็บไอ้ผนังข้างนอกเนี่ยกลับเข้ามามันก็จะได้อะไรล่ะใกล้เคียงของเดิมซึ่งเหมือนของเดิมที่ก็เลยไปเรียกว่าทำสาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือทำกันมาตั้งแต่แม่ถ้าคุณหมอบอกทำสาวแต่แรกผมก็เข้าใจแต่แรกไปแล้วที่มันอย่างนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปผ่าตัดแบบนี้แล้วเพราะพวกนี้มันก็เป็นผ่าตัดซึ่งเช่นถ้าเกิดว่ากระเพาะปัสสาวะมันหย่อนลงมาเขาก็สามารถใช้สายสลิงคล้องโดยใช้กล้องเล็กๆส่องตรงเหนือหัวเหน่าหน่อยแล้วก็จับไปคล้องมันขึ้นมันก็ไม่มีแผลไม่มีอะไรคนไข้ก็พักฟื้นสบายไม่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงจากการดมยาสลบหรือการผ่าตัดอะไรทั้งหลายถูกไหมครับครับนะต่อมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดช่องคลอดไม่กระชับเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถมีเครื่องมือซึ่งใส่เข้าไปแล้วมันก็มีที่เรดิโอฟรีเควนซีก็คือเป็นคลื่นวิทยุบางคลื่นซึ่งมันทำให้เกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนมันก็กระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนเกิดอีลาสตินช่องคลอดมันก็กระชับถูกไหมครับหรือบางพวกเขาไปจะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเลเซอร์เลเซอร์เขาจะกระชับผิวหนังผนังช่องคลอดเมื่อใช้ร่วมกับการออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเวลาออกกำลังกายพุ่งเชิงกรานที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าคีเกิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือขบิบก้นอะไรก็ว่าไปน่ะนะครับครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำเองนะคุณพีรพัฒน์เอาเลยมันมีเก้าอี้ครับคุณเป็นทั้งปั๊บมันกระตุ้นกระตุกให้คุณบีบรัดช่องคลอดเองคนจับไม่เป็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แหละการทำอะไรมันก็เลยเป็นการที่ไม่ต้องใช้ผ่าตัดแล้วแค่เรื่องการผ่าตัดเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะล้าสมัยอ่ะเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยทำกันละจริงๆบริหารได้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับก็คือสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมือพวกนี้ที่ตะกี้ผมพูดนะนึกออกมั้ยวิธีการทำแบบง่ายๆแบบยุคใหม่มันก็ไม่มีมันก็ต้องผ่าตัดตรงไปตรงมาแต่เดี๋ยวนี้ครับแทบจะไม่ได้ทำกันแล้วมั้งครับเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีแล้วถึงไม่ออกกฎหมายแล้วก็ไม่มีใครทำเลยฮะแล้วทำไมอังกฤษเขาออกกฎหมายตัวนี้มาทำไมแสดงว่าเขาไม่สนใจกันหรือคุณหมอหรือยังไงคืออย่างนี้ฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งมันเป็นพวกถ้าคุณจะกล่าวอย่าแปลว่าเป็นพวกฝรั่งเขาเป็นคนเขาอะไรนะเซลแรงอ่ะเป็นตัวเขาแหละงั้นผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเวลาจะคลอดลูกก็ไม่ค่อยชอบผ่าตกผ่าตัดแล้วนะยังไงก็จะต้องคลอดให้ได้เบ่งกันนานเท่าไหร่ก็ต้องคลอดให้ได้แล้วก็เวลาพอช่องคลอดยืดเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้การที่มีความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับกระชับไม่กระชับไม่เกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับอะไรต่างๆเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ตัวผู้หญิงเขาก็เป็นเซลล์ไม่อยากจะผ่าตัดเขาก็ไม่อยากเจ็บนะพูดตรงใช่ครับได้แล้วพอมันมีเครื่องมือใหม่ๆมันก็ไม่จำเป็นทีนี้ถ้าเขาจะออกกฎหมายก็คือทำให้พวกรุ่นเก่าๆที่ยังทำเรื่องเก่าๆอยู่แล้วไม่พัฒนาไปรุ่นใหม่มั้งจะได้ไม่ทำผมเดาๆนะไม่เชื่อผมบ้าง ผมเดาๆแต่จริงๆการผ่าตัดพวกนี้มันก็ล้าสมัยไปแล้วนั่นเนี่ยทีนี้พอไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิงนี่ไปกันใหญ่เลยหมอยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเลยผมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้กันที่ตะกี้ผมเริ่มพูดว่ามันเป็นสิทธิของส่วนตัวผู้หญิงอย่างนี้นี่เวลาผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขาว่าละเมิดของเขาเนี่ยแรงมากนะก็คือใช่ใช่ใช่เซลล์เช่น
ฉันคลอดลูกเองช่องคลอดฉันหลวมอย่ามายุ่งกับฉันมันเรื่องของฉันมันของฉันของฉันสามีก็ไม่มีสิทธิ์ใครก็ไม่มีสิทธิ์จะมาทำนึกออกไหมกลับนึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเกิดจะไปบังคับให้เขาทำไม่ว่ารู้ว่าเรื่องอะไรเพราะอะไรนะเขาก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์เขาอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับทางการแพทย์อ๋อคือพูดง่ายผู้หญิงเขามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้มันเรื่องของเขาอ่ะเอาง่ายใช่กฎหมายก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อแต่นี่พอออกกฎหมายปุ๊บก็แปลว่าห้ามทำรีแพร์ก็หมายถึงว่าผู้หญิงเองเมื่อจบแล้วก็จบกันไปไม่ต้องมาทำรีพงรีแพร์เพราะไม่อนุญาตให้ทำจะได้ไม่ต้องอาจจะหมอขอกันนะว่าฉันจะไม่โดนบังคับให้ทำสำหรับบางคนอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มันมีหลายปัจจัยแต่มันควรจะมีข้อยกเว้นไหมคุณหมอว่ากรณีที่เกิดว่าถ้าสมมติเป็นความสมัครใจอะไรทำนองนี้อยากจะทำบ้างสมมติคือโดยปกติเวลาเขาบอกว่าห้ามทำเนี่ยนึกออกไหมครับนึกออกฮะไม่ว่าเรื่องอะไรทางการแพทย์เนี่ยถ้ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เขายื่นเรื่องได้อยู่แล้วอ๋อครับครับขอศาลให้สั่งมาขอแพทยสภาเขาให้สั่งมาอะไรนี้ได้อยู่แล้วโอ้ซึ่งไม่เหมือนเมืองไทยนะคุณหมอคนละเรื่องกันเลยนะของเรานี่แบบก็บอกหมอไปเลยว่าอยากทำให้ก็จบแค่นั้นเองแต่อันนี้ต้องขอศาลเลยแหละฮะก็คือหมายความที่พูดแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนาะแต่จริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนึกออกไหมนึกออกฮะสามารถไปไซน์คอนเซนต์ได้ว่าเขามีสิทธิ์ขออนุญาตทางการแพทย์ถูกต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องเขาขอให้ทำได้เข้าใจแล้วเพียงแต่ว่าในพื้นที่ของสหราชอาณาจักรเนี่ยถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาก็แปลว่าห้ามทำแค่นั้นเองจบมาห้ามทำเป็น general ทั่วไปใช่ยกเว้นว่าจะต้องมีอาจจะไม่ถึงขนาดขอคำสั่งศาลเพียงแต่ว่าถ้าเรายินยอมสมัครใจหรือให้หมอทำอนุญาตให้ทำได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นะฮะใช่ก็อย่างนั้นแหละครับผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลซะมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์มากหรอกแล้วทำไมฝรั่งเขาเชื่ออย่างนั้นนะคุณหมอฝรั่งมันไม่ใช่อะไรหรอกฝรั่งมันเซลล์อ่ะคุณเข้าใจไหมเข้าใจเชื่อบ้านในตัวเองสูงนะไม่เรื่องอะไรไม่อยากให้คนละเมิดเมื่อใครเขาบอกไปสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนแต่วิธีพอเราออกกฎหมายทีเนี่ยไม่รู้ใครกระทบอ่ะมันออกมาอย่างนึงต้องไปกระทบอีกฝากแน่นอนอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะมองว่าในเมื่อเรื่องเซ็กส์สำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อผู้ชายก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนแล้วจะมาเดือดร้อนอะไรแทนฉันล่ะอะไรทำนองนี้เป็นไปได้ไหมคุณหมอเขามองว่าการจะมีความสุขทางเพศจากการมีกิจกรรมชายกับหญิงนั้นมันไม่ได้สำคัญเรื่องของการผ่าตัดตรงนี้มันสำคัญที่ผู้หญิงมีเทคนิคดีไหมผู้หญิงมีการออกกำลังกายดีไหมหรือผู้หญิงใช้วิธีพีรูดหรือใช้วิธีอะไรที่จะทำให้ฝ่ายชายมีความสุขได้ไหมไม่ใช่มายึดจุดเฉพาะแค่ตรงนี้ก็ผมก็เชื่อว่าความเชื่อคงจะเป็นอันนั้นอ๋อแต่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องไปออกเป็นกฎหมายเขาได้มั้งฮะคุณหมอฟังดูแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นคือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก็ไม่เห็นต้องก็ออกไม่เห็นจะต้องไปออกอะไรเคร่งครัดขนาดนั้นนั่นน่ะสิเพราะว่าผู้ชายคงไปฟ้องให้ทำไม่ได้นั่นเนี่ยเราไปบังคับก็ไม่ได้ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีการเบืองอะไรเบื้องหลังได้ไหมที่ตอบไม่ได้แล้วก็แม่ตอบการแพทย์ก็อย่างเงี้ยว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยทำกันแล้วนั่นเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงสมมติว่าคลอดหรืออาจจะไม่คลอดกันแล้วแต่เนี่ยถ้าสมมติไม่ได้คลอดเนี่ยคุณหมอโอกาสที่มันจะอวัยวะเพศมันจะเหมือนกับคนที่คลอดมีไหมฮะเอางี้โอเคครับโดยปกติเนี่ยผู้หญิงที่บางคนผ่าตัดคลอดทุกท้องไม่เคยคลอดเองตามธรรมชาติเลยครับนี่หรอไหมครับกับผู้หญิงบางคนซึ่งไม่เคยตั้งครรภ์เลยถามว่ามันมีสิทธิ์จะหย่อนไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่อายุมากและไม่เคยออกกำลังกายร่างกายไม่เคยออกเอ็กซ์ไซส์อะไรกล้ามเนื้อมันอาจจะลดลงมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าไม่กระชับมันคงไม่หย่อนหรอกเพราะมันไม่ได้มีอะไรเบ่งออกมาครับครับแค่ไม่กระชับเฉยๆเพราะนั้นไม่กระชับเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่เครื่อง RF เครื่องเลเซอร์อะไรเข้าไปก็กระชับงั้นผมถามเผื่อสภาพสตรีทั้งหลายกันแล้วกันถ้าเกิดอยากให้มันกระชับเนี่ยคุณหมอเราจะต้องออกกำลังกายยังไงฮะวิธีง่ายๆนะผมสอนทุกคนฟังแล้วค่อยๆนึกไปนะนั่งเฉยๆนะครับบนเก้าอี้นั่งเอาเท้าวางพื้นตามธรรมดาเนี่ยนะครับเอามือสองข้างประสานหน้าตักนึกออกไหมครับเดี๋ยวประสานโทษคุณหมอผมทำได้ไหมครับผู้ชายเนี่ยได้เลยลองทำให้ดูสิผู้ชายก็ทำได้ยังไงนะคุณหมอทีนี้นะนั่งเก้าอี้แบบที่เรานั่งธรรมดาเนี่ยนะครับหลังตรงนะครับหลังตรงชิดพนักนะครับแล้วก็เอามือประสานหน้าตักสองข้างนะครับครับแล้วก็หายใจเข้าเต็มที่เลยครับหายใจเข้าเต็มที่แบบให้ท้องแฟบเลยนะครับแล้วก็ขมิบท้องนะครับแล้วก็ขมิบก้นให้มันยกขึ้นไปนะครับนับ1ถึง10ช้าๆแล้วก็ปล่อยแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อช่องคลอดกล้ามเนื้อหลังมันจะแข็งแรงขึ้นมาเลยซึ่งทำให้ลดอาการท้องผูกลดปัสสาวะเล็ดปัสสาวะล่าถูกไหมครับครับ
ครับแสดงว่าของผู้ชายกับผู้หญิงมันก็ใกล้ๆกันใช่ไหมฮะไอ้ว่าเป็นนิยมจะตอบว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็มีช่องคลอดทำให้กล้ามเนื้อนั่นกระชับถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายแบบนี้ถ้าออกวันละสัก50ครั้งเนี่ยนะ50ครั้ง50ครั้งนะหายใจเข้ากั้นใจนิ่งขมิบท้องขมิบก้นนับถึง10ช้าๆแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำสัก50ครั้งมันจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นน่ะในช่องคลอดนี่กระชับเลยถึงคุณจะมีเซ็กไม่มีเซ็กมันก็ทำให้กระชับแล้วก็ระบบย่อยอาหารระบบอะไรต่างๆดีตามไปด้วยสำหรับผู้ชายเขาก็คุยกันเล่นสนุกสนุกว่าแรกกล้ามเนื้อไม่ไปทำอะไรผู้ชายหรอกเราก็ต้องรู้ไอ้กล้ามเนื้อนั่นน่ะมันหุ้มอยู่รอบนะครับรอบอะไรรู้ไหมครับรอบท่อนะครับครับท่อที่จะส่งน้ำอสุจิจากต่อมเก็บไปเข้าสู่ท่อปัสสาวะแล้วพุ่งออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าฝึกได้อย่างแข็งแรงเลยเวลาที่ผู้ชายคนไหนมันหลั่งเร็วเนี่ยนึกออกไหมแล้วขมิบนี่ไว้เนี่ยถ้าขมิบได้แรงเต็มที่เนี่ยการหลั่งก็จะหยุดได้อันนี้ก็ถามได้เป็นทริคของผู้ชายใช่ไหมฮะตำราเดิมเลยนะผู้ชายจะเดียวกันแล้วผู้ชายจะต้องทำวันละเท่าไหร่ครับก็มีพูดกันว่าอย่างน้อยต้อง300ทีใช่เป็นร้อยตำราเดิมบอกเป็นร้อยเลยเพราะว่าท่อผู้ชายมันเล็กด้วยหรอไหมนะฮะนึกออกมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ทำได้ครับทำแล้วกล้ามเนื้อแตกขึ้นด้วยท้องเทิงไม่ผูกด้วยใครก็ทำได้อันนี้ครับแล้วจะเป็นการออกกำลังกายอย่างอื่นนะคุณหมออย่างอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ครับไม่เกี่ยวจะออกกำลังกายตรงนี้ต้องทำท่านี้เลยการวิ่งการอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ครับการวิ่งก็ช่วยกระดูกหลังดีกระดูกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆดีแต่ในอุ้งเชิงการต้องท่าดีครับไม่ท่านี้มันไม่ออกมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามออกกำลังกายตรงนี้ไปซึ่งถ้าผู้หญิงเขาจะทราบได้ยังไงว่าของเขาเริ่มมีปัญหาแล้วถ้ามีสามียังพอบอกได้บ้างแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคุณหมอฮะก็คือเวลาไอจามมันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อันนั้นคือประเด็นหลักเลยนะหรือว่าเบ่งอุจจาระไม่ออกหรือกลั้นอุจจาระไม่ได้พวกนี้ก็ใช่แหละครับเราไปให้คุณหมอก็ดูได้ซึ่งต้องผิดปกติใช่ไหมฮะใช่ครับต้องมีอาการครับถ้าไม่มีอาการไม่เป็นไรไม่ต้องไปตรวจ เดี๋ยวจะกังวลกันใหญ่โตไม่ต้องกังวลมากเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลมากก็คือมีอาการอย่างที่ตีกีว่าไปตรวจการรักษาทันครับไปตรวจครับซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงไทยเรากับเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรียนรู้ขึ้นเยอะไหมฮะคุณหมอคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดูแลตัวเองมากขึ้นครับ ครับแล้วข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเยอะขึ้นเวลาเธอไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยเธอไม่ได้ปรึกษาแค่ตรวจภายในเช็คมะเร็งแล้วเธอปรึกษาให้ดูเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงอะไรไงเพราะเดี๋ยวนี้พอคนไข้มีความรู้แล้วหมอก็มีความรู้แล้วหมอกล้าจะพูดกับคนไข้ก็กล้าที่จะถามมากขึ้นนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอบางทีก็มองเรื่องนี้ในเจตคติที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนึกออกไหมครับรุ่นเก่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาปรึกษากันได้และคนไข้ก็มองหมอว่าเออฉันไม่ได้ไปถามเรื่องอะไรผิดปกตินี้ฉันถามเรื่องร่างกายของฉันคุณหมอก็อธิบายมาแบบวิชาการไปก็แล้วกันก็ไม่ได้ถือว่าคุณหมอละลาบละล้วงอะไรคือโดยปกติหมอจะไม่ถามก่อนคนไข้ถามก็จะตอบให้อ๋ออันนี้ก็ถือว่าคุณหมอเขาเรียกให้เกียรติคนไข้ไงถ้าคนไข้ถามเราตอบเราอธิบายแล้วคนไข้ไม่ถามเราก็ไม่ละเมิดส่วนตัวอันนี้ก็เป็นครึ่งทางระหว่างฝรั่งกับเส้นไทยนะไม่งั้นเส้นแบ่งมันบางนะคุณหมอนะก็คือบางทีหมอหวังดีดันไปถามแล้วคนไข้คนนั้นเขาไม่ใช่กลุ่มที่อยากให้เขาถามเพราะละเมิดเขาใช่ไหมครับใช่ป่ะแต่ไอ้คนไข้ที่อยากจะถามหมอดันไม่ถามแกก็หาว่าทำไมหมอไม่ถามเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยว่าถ้าคนไข้เขาก็รู้กันว่าถ้าถามหมอตอบครับแล้วส่วนคนผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาแล้วต้องมีการเย็บช่องคลอดอะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกันไหมครับผมเรียนงี้ครับโดยปกติคนจะไม่เข้าใจเวลาผู้หญิงตอนที่จะคลอดลูกเนี่ยช่องคลอดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเวลาตอนหัวที่จะปริ่มตอนที่จะออกมาตรงปากช่องคลอดมันเล็กอยู่ถ้าคืนให้เบ่งออกไปเรื่อยๆมันจะยืดขยายมากแล้วก็อาจจะเกิดการฉีกขาดใช่ไหมครับครับนะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ตัดตรงฝีเย็บตรงนั้นอ่ะเพื่อให้ปากช่องคลอดมันขยายและเปิดให้เด็กออกพอเด็กออกปั๊บเขาก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อตรงนั้นเท่านั้นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรลึกลับหรอกไม่ได้เกี่ยวกับการรีแพลอะไรเลยนะคนละเรื่องกันอันนั้นไม่ใช่รีแพลครับอันนั้นเย็บให้กลับเข้าที่ตรงนั้นครับแค่นั้นเองซึ่งปกติแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลาคลอดใช่ครับอันนั้นก็คือต้องแบบท้องหลังๆมันยืดมากๆออกง่ายๆคุณหมอก็ไม่ตัดถ้าท้องแรกๆคุณหมอก็ตัดให้มันออกสบายๆหน่อยครับซึ่งจริงๆคนที่กำลังจะคลอดก็คงไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับเพราะมันเจ็บมากไม่ทำอะไรก็ทำเถอะครับขณะคือถ้าพวกคลอดลูกตามธรรมชาติเนี่ยคุณหมอก็จะฉีดยาชาตอนเย็บก็คงไม่เป็นไรไม่ตอนที่จะเบ่งมันเจ็บอยู่แล้วทำยังไงให้ออกก็ออกไปเถอะหมอเขาก็พูดอย่างนั้นกันอยู่แล้วอ๋อเอาไงก็ออกไปเลยแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวนี้ฮะเขาก็คลอดแบบไม่เจ็บแต่แล้วเขาบล็อกหลังอะไรได้เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาครับอ๋อครับอ่ะเอาเป็นว่าสบายใจได้ส่วนท่านสุภาพสตรีท่านใดที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำขึ้นมานี่คุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะคือหมายความว่าถ้าจะทำผมก็แนะนำว่าไปคุยกับสูตินรีแพทย์ก่อนนะครับ
ให้คุณหมอตรวจให้เรียบร้อยก่อนว่ามันจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นต้องทำไหมคือถ้าจำเป็นคุณหมอก็ต้องอธิบายข้อบ่งชี้ว่ามันจำเป็นเพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้ทำแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ซึ่งโดยปกติปัจจุบันความเสี่ยงมันน้อยมากอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะไปบอกว่ายังไงแต่คุณหมอก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าในกรณีนี้คุณจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะโอเคนะโอเคคุณหมอก็ทำให้ถ้างั้นถามคุณหมอเผื่อแล้วกันว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยอะไรยังปัสสาวะอุจจาระได้ตามปกติเนี่ยพี่แต่ว่าอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเซ็กซ์เนี่ยคุณหมอครับคือถ้าเกิดคิดไปเองทำมีปัญหาเรื่องเซ็กซ์เนี่ยคนไข้อยากจะกระชับคนไข้อยากอะไรคุณหมอก็จะแนะนำวิธีที่ไม่ผ่าตัดเช่นผมบอกว่าเอาเลเซอร์ทำบ้างเอาขึ้นวิทยุไปบ้างอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็ได้แล้วโอ้ไม่ต้องไปผ่าเลยนะฟังดูแล้วนี่แบบไม่ง่ายเลยไอ้ไม่ยากเลยนะคุณหมอคือยุคนี้นะยุคนี้ใช่ใช่ถ้ายุคตอนสมัยผมเป็นหมอใหม่ๆเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันโอ้โหพัฒนาการก้าวหน้านะครับเดี๋ยวนี้เก้าอี้ประเภทเป็นนั่งเฉยๆแล้วให้เก้าอี้มันกระตุ้นให้ขบิบก้นแบบตะกี้ที่ผมสอนก็มีครับก็มีแล้วมีแล้วครับก็ทำได้เหมือนกันจะชี้ช่องซะหน่อยไหมครับคุณหมออยู่แถวไหนบ้างโดยปกติเขาจะอยู่ในถ้าเกิดที่เอาไปใช้กันเยอะๆเนี่ยก็พวกคลินิกเสริมความงามเป็นต่างๆพวกนี้ก็จะทำเยอะก็ทำเรื่องพวกนี้ครับเป็นช่องทางอยู่นะครับใครสนใจก็ไปลองดูได้ถ้าเกิดทำแล้วท่านมีความสุขสบายใจก็ทำไปนะฮะไม่ว่ากันอันนี้ครับผมนะครับเอาละครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักดิ์สุขฤกษ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คุณผู้ฟังครับก็ตกลงว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายไทยนะฮะเพียงแต่ว่ากฎหมายต่างชาติเขาออกมาลักษณะแบบนี้ก็เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ไปทำกับผู้หญิงซึ่งก็อาจจะขัดกับของคนไทยเราพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรียนรู้กันไว้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บรรลังอุปพงษ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารออมสินสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และทะเบียนรถยนต์ได้รวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ